ใครได้ใช้งานบัตรประชาชนแบบดิจิตอลแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนวิธีเพิ่มบัตรประชาชนแบบดิจิตอลให้ในมือถือเลยตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่10มกราคมปี2566นะคะคนไทยทุกคนสามารถใช้บัตรประชาชนแบบดิจิตอลได้แล้วค่ะซึ่งบัตรประชาชนแบบดิจิตอลนะคะจะใช้ยืนยันตัวตนเวลาที่เราไปติดต่อกับทางราชการหรือว่าเอกชนทำได้ทั้งธุรกรรมแล้วก็นิติกรรมเลยค่ะกฎหมายมาตรา14นะคะตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคมปี2566ที่บอกว่าประชาชนนะคะสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิตอลหรือว่าดิจิตอล ID บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดงดิจิตอล ID ของประชาชนได้ค่ะเวลาที่เราไปติดต่อหน่วยงานเหล่านี้นะคะเราก็แค่แสดงบัตรประชาชนที่อยู่บนสมาร์ทโฟนของเราซึ่งเป็นบัตรประชาชนแบบดิจิตอลนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวนุ๊กนิกจะพามาดูวิธีการทำบัตรประชาชนแบบดิจิตอลในมือถือของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาดูได้เลย2 สิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะคะในการเพิ่มบัตรประชาชนเข้ามาในมือถือของเราเนี่ย 1. ก็คือสมาร์ทโฟนนะคะใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็สมาร์ทโฟนค่ายอื่นๆที่มีระบบ Android นะคะเพราะว่าเราต้องโหลดแอปมาไว้ในโทรศัพท์อย่างที่2ก็คือบัตรประชาชนตัวจริงของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า d.dopa นะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google Play Store ได้เลยค่ะหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเขียนว่า d.dopa นะคะนุ๊กนิกดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วกดเปิดแอปได้เลยพอเปิดแอปเข้ามานะคะถ้าเข้ามาแอปครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราอนุญาตการเข้าถึงอะไรต่างๆนะคะก็อนุญาตไปแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะช่องทางการลงทะเบียนนะคะเราเลือกเป็นแบบลงทะเบียนด้วยตัวเองแตะไปเลยแล้วก็อ่านข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขค่ะแล้วก็กดยอมรับนี่เขาก็จะมีบอกว่าขั้นตอนที่เราต้องทำมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1ก็คือถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชนขั้นตอนที่2ถ่ายภาพหลังบัตรประชาชนขั้นตอนที่3ก็คือถ่ายภาพใบหน้าของเราเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4ค่ะสร้างรหัสผ่าน8หลักค่ะเราก็กดถัดไปได้เลยทีนี้นะคะมันจะให้เราเอาบัตรมาสแกนนะคะแล้วก็เอาบัตรประชาชนของเรามาสแกนได้เลยแนะนำให้วางบัตรไว้บนพื้นหรือว่าบนโต๊ะนะคะเพื่อให้บัตรอยู่นิ่งๆแล้วเราก็ใช้มือถือสแกนสแกนติดง่ายมากเลยนะคะทีนี้นะคะก็จะมีการให้เรายืนยันข้อมูลแล้วก็กดยืนยันกดตกลงค่ะต่อไปนะคะให้พลิกด้านหลังบัตรเพื่อสแกนบัตรด้านหลังค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกดยืนยันเหมือนเดิมทีนี้นะคะเราก็มาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็จะมีหน้าของเราอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนชื่อจริงนามสกุลมีวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็เลขเลเซอร์ที่อยู่หลังบัตรประชาชนนะคะถ้ามันตรงกับบัตรแล้วนะคะเราก็กดยืนยันได้เลยเดี๋ยวนุ๊กนี่ขอดูแป๊บนึงนะโอเคกดยืนยันค่ะแล้วเขาก็ขึ้นมาว่าตรวจสอบใบหน้าไม่ผ่านพอถึงขั้นตอนการสแกนบัตรเมื่อกี้นะคะนุ๊กนี่เจอปัญหากับตัวเองเลยก็คือมันสแกนรูปใบหน้าของเราที่อยู่บนบัตรไม่ผ่านนะคะก็จะมีข้อความขึ้นแบบนี้เลยค่ะซึ่งวิธีการแก้ไขนะคะ1คือเราจะต้องมีบัตรประชาชนที่หน้าของเราเนี่ยรูปของเราที่อยู่บนบัตรประชาชนเนี่ยยังชัดเจนอยู่นะคะของนุ๊กนี่มันมัวไปแล้วเพราะว่าถ่ายมาหลายปีแล้วนะคะอันนี้ก็แปลว่าใครที่อยากจะเพิ่มบัตรประชาชนดิจิตอลเนี่ยแล้วรูปภาพของเรามันไม่ชัดเนี่ยน่าจะต้องไปทำใหม่ค่ะแต่เดี๋ยวสำหรับวิธีการนะคะเดี๋ยวหนูนี้จะสอนต่อไปแต่ว่าจะขอใช้บัตรประชาชนของน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะเราสแกนบัตรด้านหน้าก่อนอีกอย่างนึงนะคะคำแนะนำก็คือเราพยายามอย่าให้มีแสงสะท้อนบนบัตรนะคะเดี๋ยวหนูนี้จะขอถ่ายใหม่อีกรอบนึงเพื่อไม่ให้มีแสงสะท้อนค่ะเรากดยืนยันนะคะบัตรด้านหลังก็พลิกบัตรด้านหลังมาได้เลยแล้วก็สแกนเหมือนเดิมค่ะกดยืนยันค่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือเปล่านะคะถ้าตรงแล้วก็กดยืนยันได้เลยทีนี้นะคะเขาจะให้เราสแกนใบหน้าก็คือใบหน้าจริงๆของเรานะคะก็เอาหน้าให้อยู่ในวงกลมเดี๋ยวนุ๊กนิกจะให้น้องพลอยสแกนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นของน้องพลอยพอสแกนหน้าเสร็จนะคะก็ให้กดยืนยันได้เลย
ทีนี้นะคะเราจะต้องสร้างรหัสผ่าน8ตัวเพื่อที่จะเข้ามาในแอปเนี่ยมาดูบัตรประชาชนตัวจริงของเราที่อยู่ในแอปนี้นะคะเดี๋ยวน้องนิกจะสร้างรหัสผ่านสำหรับรหัสผ่านนะคะก็แนะนำให้เป็นรหัสผ่านที่เราจำได้นะคะอย่าเลือกรหัสผ่านที่ยากๆแล้วเราจำไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นก็ใช้งานไม่ได้นะคะจากนั้นพอเราใส่รหัสผ่านไป2รอบเนี่ยเราก็กดยินยอมได้เลยแล้วเราก็จะต้องใส่รหัสผ่านอีกรอบนึงเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เดี๋ยวรอแอปโหลดแป๊บนึงเราก็จะมาเจอกับหน้าบัตรประชาชนที่เป็นดิจิตอลของเรานะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พอเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้จะเจอกับหน้าบัตรประชาชนดิจิตอลของเรานะคะสามารถแตะ1ครั้งเพื่อพลิกดูด้านหน้าด้านหลังได้นะคะแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยจะมีผลการฉีดวัคซีนกำกับไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นเอาไว้โชว์ตอนที่เราจะต้องใช้ผลการฉีดวัคซีนได้เช่นกันค่ะในแอปนี้นะคะจะสามารถดูได้2 อย่างก็คือบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านของเรานะคะก็คือมีข้อมูลที่ยืนยันตัวตนของเราครบเลยเราไปที่เมนูเอกสารที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะสามารถดูบัตรประชาชนได้ดูทะเบียนบ้านได้นะคะกดดูบัตรประชาชนก็จะเป็นบัตรประชาชนแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยส่วนการดูทะเบียนบ้านนะคะก็จะเป็นทะเบียนบ้านที่เป็นดิจิตอลเช่นกันค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากให้เปิดการตั้งค่าภายในแอปก็คือการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนหน้าหรือว่าการสแกนนิ้วมือนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราใช้โทรศัพท์แบบไหนนะคะเราไปที่เมนูการตั้งค่าด้านล่างนะคะแล้วก็ในเมนูที่2เนี่ยเขาจะเขียนว่าใช้งานด้วยอัตลักษณ์บุคคลนะคะให้เปิดใช้งานได้เลยแล้วเราก็ใช้รหัสผ่าน8ตัวอีก1รอบนะคะพอเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาเข้าแอปอีกรอบนึงพอเราปิดแอปไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีก1รอบนะคะมันจะมีการขออนุญาตให้ใช้ Face ID กับแอปนี้นะคะเราก็กดตกลงได้เลยทีนี้ก็ให้สแกน Face ID ค่ะพอเราสแกน Face ID เสร็จนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าหลักเลยก็คือเราไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน8ตัวแล้วถ้าเราเปิดการตั้งค่าอันเมื่อกี้ไว้ค่ะพอเราเพิ่มทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็แปลว่าเรามีบัตรประชาชนแบบดิจิตอลแล้วนะคะแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถแคปหน้าจอได้เวลาที่เราจะโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูทุกครั้งอ่ะเราก็ต้องเปิดแอปนี้มาทุกครั้งนะคะไม่สามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ได้ค่ะขั้นตอนทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าจะติดอยู่เรื่องนึงก็คือรูปบัตรประชาชนของเราต้องชัดบัตรประชาชนของเราต้องอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะประโยชน์ของการใช้บัตรประชาชนแบบดิจิตอลนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังข้อนึงอย่างเช่นตอนที่เราต้องเดินทางแล้วเราไปสนามบินแล้วเราลืมบัตรประชาชนไว้ที่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องกลับไปที่บ้านนะคะเราก็แค่เปิดแอปนี้ขึ้นมาแล้วก็โชว์บัตรประชาชนของเราให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองไปใช้งานกันดูเพราะว่าเราอยู่ในยุคดิจิตอลกันแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ